วชตั้งแต่2ปีที่แล้วหนูเป็นลูกสาวคนเดียวแล้วก็พ่อเป็นห่วงเพราะมันไกลบ้านเพราะว่าหนูอยู่หาดใหญ่พ่อก็เลยไม่อนุญาตมีแม่อนุญาตแค่คนเดียวด้วยความที่หนูอยากบวชมาหลายปีแล้วแล้วหนูก็บอกพ่อว่าเนี่ยหนูก็โตพอแล้วประมาณอายุ13แล้วหนูก็ว่าหนูก็สมควรที่จะได้บวชหนูก็เลยขอพ่อพ่อก็เลยให้เพราะพ่อก็ช่วยหนูก็โตพอแล้วด้วยเหมือนกันค่ะคือข้อที่1ก็คือหนูอ่ะชอบอ่านหนังสือพวกพระพุทธเจ้าชอบดูหนังประวัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็อยากตามรับพระพุทธเจ้าข้อที่2คือหนูเป็นลูกสาวคนเดียวหนูก็อยากทดแทนคุณพ่อแม่ข้อที่3คือพ่อหนูทํางานในพื้นที่เสี่ยงอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้พ่อหนูเป็นตํารวจหนูก็คิดว่าการสวดมนต์บําเพ็ญภาวนาของหนูเนี่ยสามารถทําให้พ่อหนูปลอดภัยจากโจรร้ายได้อันที่4ก็คือหนูเป็นโรคสมาธิสั้นหนูก็อยากรักษาตัวเองให้ดีขึ้นเพราะหนูไม่อยากพึ่งยาคือถ้าเป็นความทุกข์หนูว่าหนูไม่มีความทุกข์เพราะหนูเป็นเด็กที่ร่าเริงเข้ากับเพื่อนได้หนูอารมณ์ดีหนูอารมณ์ดีตลอดทุกสถานการณ์คือหนูถ้าจะเป็นพวกความทุกข์ก็จะเป็นพวกการเรียนเพราะหนูคิดว่าสมาธิหนูอ่อนมากเวลาหนูเรียนหนูก็จะไม่ตั้งใจเรียนพอกลับมาทบทวนปุ๊บหนูก็จะไม่เข้าใจและพอหนูไปเรียนพิเศษหนูก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีหนูก็จะทำให้รู้สึกว่าตัวเองเกรดตกแล้วก็หนูก็อยากทำให้พ่อแม่ภูมิใจหนูก็เลยเครียดหนูก็เลยคิดว่าถ้างั้นหนูก็มาฝึกสมาธิตัวเองให้ดีขึ้นดีกว่าก็เลยมาตัดสินใจมาบวชเผื่อปีหน้าไม่ได้บวชค่ะก็ขึ้นม.1แล้วเพราะว่ามันมีแบบว่าหลายๆอย่างก็เลยอาจจะบวชไม่ได้สอบเข้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอายุตอนนั้นมันก็ต่างกันแล้วก็สภาวะก็ต่างกันเพราะว่าตอนเด็กๆมันก็ไม่เหมือนตอนโตค่ะเพราะตอนเด็กๆมันก็อาจจะไม่ได้ทำอะไรเยอะหรือบางอย่างที่เราไม่เคยทำเราก็ได้ทำค่ะตอนนี้ก็ได้ทำแบบบางอย่างที่อยากทำเขาพูดว่าเราโตขึ้นแล้วนะต้องแบบต้องมีความรับผิดชอบต้องเป็นตัวอย่างให้น้องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาโดนพูดคำว่าคิดดีตนแล้วต้องช่วยเลี้ยงน้องนะรู้สึกกดดันหนูรู้วิธีแล้วก็ลืมค่ะก็เหมือนจะเอะเราไว้บ้านนั่นแหละบางครั้งมันหงุดหงิดเองใจเรามันก็หงุดหงิดเองไปเองค่ะแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากก็พยายามให้ถึงที่สุดก็เท่านั้นนะแล้วบางครั้งมันก็หายไปเองด้วยกลับบ้านไปหนูจะพยายามเป็นเด็กดีแล้วก็ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดค่ะคือการบวชหนูคิดว่ามันมีทั้งประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ไม่ดีบางครั้งหนูอาจจะทำผิดวินัยอะไรอย่างนี้หนูก็เป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีสอนตัวเองว่าเราผิดไปแล้วอะไรอย่างนี้ประสบการณ์ที่ดีก็คือมันทำให้ตอนหนูเป็นเด็กที่วินัยอ่อนมากที่บ้านแม่บ่นทุกวันแต่ตอนนี้หนูรู้สึกว่าหนูชินตื่นเช้ามาหนูก็ต้องปะผ้าห่มล้างจานซักผ้าเองตอนนี้หนูรู้สึกว่าหนูกลับไปบ้านหนูต้องทำเพราะถ้าหนูไม่ทำหนูมันขาดอะไรไปอย่างนึงอะไรอย่างนี้หนูก็จะตัดความทุกข์ที่หนูทะเลาะกับแม่ไปกลับไปหนูก็จะไม่ทะเลาะกับแม่อีกแล้วแล้วก็เรื่องพ่อค่ะหนูก็ปกติหนูก็สวดมนต์ให้พ่อทุกวันอยู่แล้วหนูเป็นนักบวชเนี่ยหนูก็รู้สึกสบายใจขึ้นเพราะว่ามันก็เหมือนมีสายสินอีกชั้นนึงมาป้องกันแต่พอกลับบ้านไปเนี่ยหนูก็สัญญากับตัวเองไว้แล้วตั้งสัจจะไว้แล้วว่าหนูจะกลับไปสวดมนต์ภาวนาทุกวันเรื่องสมาธิหนูก็จะกลับบ้านไปนั่งสมาธิทุกวันหนูตั้งสัจจะทุกอย่างไว้แล้วเรียบร้อยแล้วตอนนี้หนูก็จะทำให้ได้